ก่อนจะได้ตัวละคร Johnny Silverhand จาก Cyberpunk 2077 ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีมผู้สร้างต้องผ่านกระบวนการออกแบบและคาแรคเตอร์ดีไซน์กันยังไงบ้างรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับพวกเราอันแคนี่บอยครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและอาร์ตดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครที่น่าสนใจกันครับว่าที่มาที่ไปของงานออกแบบครีเอเตอร์หรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขามีคอนเซปต์ไอเดียอะไรบ้างและมีแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันยังไงก่อนที่วัตถุดิบต่างๆจะหลอมรวมออกมาเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหล่านั้นพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเราว่าชอบหรือไม่ชอบกันยังไงก่อนจะไปรับชมและฟังฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับตัวละครที่เราจะหยิบยกกันมาพูดในวันนี้ก็คือจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์ก่อนที่เขาจะกลายไปเป็นล็อกเกอร์ชื่อกล้องโลกแบบที่เราเห็นกันจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์หรือโรเบิร์ต จอห์น รินเดอร์เกิดในครอบครัวทหารที่คอลเลจสเตชันรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี1988เขาเข้ารับการเกณฑ์อาหารในกองทัพของอเมริกาเหนือตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นและได้โกหกเกี่ยวกับอายุจริงของตัวเองและยังไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรจอห์นนี่ก็ถูกส่งไปยังนิการากัวและเม็กซิโกเพื่อเข้าร่วมในสงครามเซนทรัลอเมริกันคอนฟลิกต์หรือสงครามความขัดแย้งอเมริกากลางในปี2003นั่นเองครับขณะที่อยู่ในเม็กซิโกชีวิตของจอห์นได้รับการช่วยเหลือโดยเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องเขาในระหว่างสงครามกองทัพสหรัฐได้โจมตีเหล่าชาติฝั่งตรงข้ามด้วยวิธีรุนแรงมากมายทั้งฆ่าชีวิตพลเมืองผู้บริสุทธิ์ในประเทศเหล่านั้นเป็นจำนวนมากถึงขนาดที่แม้แต่ทหารอเมริกันหลายๆคนยังทนไม่ไหวจนเลือกแปรพักไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามแทนในขณะที่ทหารอีกส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจหนีทัพกลับบ้านไปเลยซึ่งจอห์นก็เป็นหนึ่งในนั้นครับกองทัพและสงครามได้เปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลจอห์นเปลี่ยนชื่อเป็นจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์ซึ่งนามสกุลก็มาจากแขนกลสีเงินไซเบอร์เนติกซึ่งเข้ามาแทนที่แขนซ้ายของเขาที่ขาดไปในสงครามนั่นเองเพื่อต่อต้านความบัดซบของกองทัพสหรัฐรวมไปถึงกลุ่มอำนาจอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาปกครองผู้คนในเมืองไนท์ซิตี้จอห์นนี่จึงตัดสินใจตั้งวงดนตรีที่ชื่อว่าซามูไรขึ้นมาและใช้แขนกลสีเงินนี่เองเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพสำหรับเหล่าผู้คนเดินถนนของเมืองไนท์ซิตี้วงซามูไรได้ถูกก่อตั้งในปี2003และกลายเป็นวงฮิตติดชาร์ตไปทั่วโลกแทบจะในพริบตาเลยทีเดียวจากเพลงของพวกเขาที่มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกลุ่มธุรกิจใหญ่ซึ่งทำให้โดนใจแฟนๆโดยเฉพาะในเมืองไนท์ซิตี้เป็นอย่างมากแต่แล้ววงก็ต้องแยกย้ายกันไปในเวลาไม่นานเพราะในปี2008มือคีย์บอร์ดของวงก็ถูกจับเข้าคุกหลังจากที่เธอพยายามป้องกันตัวจากแฟนหนุ่มที่เข้ามาทำร้ายเธอจนทำให้เขาพลัดตกจากหน้าต่างจนตายและเมื่อมือคีย์บอร์ดของวงไม่สามารถร่วมวงต่อไปได้ทำให้จอห์นนี่และเพื่อนๆตัดสินใจยุบวงในที่สุดต่อมาไม่นานจอห์นนี่ตัดสินใจใช้ความโด่งดังของตัวเขาเองเพื่อเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวแน่นอนว่าเหล่าค่ายเพลงทั่วโลกต่างก็ยื่นข้อเสนอให้เขาเซ็นสัญญาเพื่อเป็นศิลปินในเครือของค่ายโดยหนึ่งในนั้นก็คือค่าย DBS Music ที่ตัดสินใจขู่จอห์นนี่ว่าพวกเขาจะเปิดเผยความจริงที่ว่าจอห์นนี่เคยเป็นทหารหนีทัพและตั้งใจจะทำให้แฟนๆของเขาหันมาเกลียดชังเขาแทนหากเขาไม่ยอมเซ็นสัญญากับค่ายแน่นอนว่าจอห์นนี่ไม่สลุกสะท้านใดๆแม้แต่นิดเดียวเขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับค่าย Universal Music แทนพร้อมกับปล่อยอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Sins of Your Brother ซึ่งเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวเขาเองรวมไปถึงความโหดเหี้ยมของกองทัพสหรัฐในสงคราม Central American Conflict ทำให้คนทั่วทั้งโลกถึงกับมองทหารหนีทัพเปลี่ยนไปพร้อมกับหันไปประณามกองทัพสหรัฐแทนเหตุการณ์ทั้งหมดถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์ทำให้เขากลายเป็นตำนานในใจของผู้คนนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาเราจะมาพูดถึงอัน แคนี่แฮมแฟนสาวของจอห์นนี่กันสักนิดนึงนะครับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอันบอกเพียงว่าเธอเป็นแฮกเกอร์และเน็ตรันเนอร์ระดับอัจฉริยะโคตรเทพที่คบหากับจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์น่าจะในช่วงปี2011ถึง2013ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเธอคือการพัฒนาโปรแกรมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Soul Killer ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บบุคลิกเทียมหรือ AI แต่ยิ่งเธอพัฒนาโปรแกรม Soul Killer ไปเรื่อยๆอันก็พบว่านอกจากเหล่า AI แล้วโปรแกรม Soul Killer ของเธอยังสามารถกักเก็บบุคลิกของเน็ตรันเนอร์คนอื่นๆที่อยู่ใน Cyberspace ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลได้อีกด้วยแถมเธอยังสามารถใช้โปรแกรม Soul Killer ในการดาวน์โหลดบุคลิกของเน็ตรันเนอร์เหล่านั้นลงไปในร่างกายใหม่ได้อีกต่างหากท ทำให้โปรแกรม Soul Killer เปรียบเสมือนหนทางสู่ความเป็นอมตะของผู้ที่ครอบครองมันเพราะจะสามารถหลดจิตของตัวเองไปใส่ในร่างกายใหม่ได้เรื่อยๆในปี 2013 ทันทีที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอันและโปรแกรม Soul Killer ของเธอเหล่าผู้บริหารของบริษัทอาราสกะก็ต้องการจะครอบครองโปรแกรมดังกล่าวไว้ให้จงได้และตัดสินใจลักพาตัวอันคันนิงแฮมมาขังไว้ในบริษัทและบังคับให้เธอพัฒนาโปรแกรม Soul Killer ใหม่เพื่อให้กลายเป็นอาวุธของอาราสกะแต่เพียงผู้เดียวเมื่อรู้ว่าแฟนเขาถูกลักพาตัวจอห์นนี่ก็ไม่รอช้ารวบรวมกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาเพื่อบุกเข้าไปถึงสำนักงานใหญ่ของอาราสกะเพื่อชิงตัวอันกลับมาให้ได้ประจวบเหมาะกับที่อาราสกะตัดสินใจใช้โปรแกรม Soul Killer เพื่อดึงเอาบุคลิกของอันออกมาจากร่างกายของเธอแต่อันก็รู้ทันแผนการของพวกมันเลยสร้างประตูหลังเพื่อเข้าไปในโปรแกรม Soul Killer ที่จะทำให้จิตของเธอสามารถควบคุมโปรแกรมจากภายในได้ทันทีที่จิตของเธอถูกดึงออกมาจากร่างอันก็เข้าควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของอาราสกะทันทีและกำจัดทหารยามของบริษัทที่เฝ้าเธออยู่เธอได้บังคับให้พนักงานอาราสกะคนหนึ่งช่วยโหลดจิตของเธอกลับเข้าไปในร่างแต่ยังไม่ทันได้เริ่มโหลดจอห์นนี่และผองเพื่อนก็ได้ระเบิดประตูห้องแลบเข้ามาซะก่อนซึ่งการระเบิดดังกล่าวก็ทำให้ระบบเสียงของอันเสียหายทำให้เธอไม่สามารถสื่อสารให้เขาได้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับไอเวนจอห์นนี่นี่แหละฆ่าแฟนของเขาเองโดยที่ไม่รู้ตัวสักนิดในฝั่งของจอห์นนี่เมื่อเขาเห็นร่างกายอาราชีวิตของอันก็ทำให้เขาโกรธจนขาดสติและสังหารพนักงานอาราสกะที่พยายามจะช่วยอันทิ้งก่อนที่พนักงานดังกล่าวจะสามารถอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดได้ด้วยความเชื่อที่ว่าอันได้ตายไปแล้วจอห์นนี่จึงตัดสินใจนำร่างกายของอันกลับไปด้วยเพื่อจัดงานศพทิ้งให้จิตของเธอถูกกักขังอยู่ในระบบของอาราสกะโดยไม่ได้ตั้งใจต่อมาไม่นานเธอก็หาทางออกจากตึกอาราสกะมาได้โดยไปอาศัยอยู่ในไซเบอร์สเปซแต่ไม่มีบอกว่าเธอหนีออกมาได้ยังไงนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกว่าจ้างโดยบริษัทคู่แข่งอันดับหนึ่งของอาราสกะอย่างบิลิเทคให้ตามหาและทำลายศูนย์วิจัยโปรแกรม Soul Killer แห่งใหม่ของอาราสกะแต่เพราะความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมจากบิลิเทคคนหนึ่งทำให้อาราสกะสามารถกักขังผีดิจิตอลของเธอได้อีกครั้งและบังคับให้เธอช่วยพัฒนาโปรแกรม Soul Killer รุ่นใหม่จนสำเร็จในปี 2023 จอห์นนี่และมอร์แกนแบ็คแฮนด์นำทีมบิลิเทคเข้าจู่โจมตึกสำนักงานอาราสกะโดยแยกเป็น3ทีมได้แก่ 1. ทีมอัลฟาของจอห์นนี่ 2. ทีมเบต้าและ 3. ทีมโอเมก้าของแบ็คแฮนด์ที่เป็นทีมสนับสนุนหากทีมอัลฟาและเบต้าทำผิดพลาดด้วยความตั้งใจที่จะยุติสงครามองค์กรครั้งที่4ด้วยการทำลายสำนักงานอาราสกะที่มีมินินิวเคลียร์อยู่และตัวจอห์นนี่เองก็มีเหตุผลอื่นที่จะกลับไปสำนักงานอาราสกะด้วยเขาต้องการหาอันคันนิงแฮมและปลดปล่อยเธอทีมของจอห์นนี่ถูกจับโดยกองกำลังอาราสกะและอดัมสแมชเชอร์ในห้องแลบหลังจากปลดปล่อยอันได้สำเร็จแล้วในระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้จอห์นนี่ถูกอดัมสแมชเชอร์ยิงปืนลูกซองอัตโนมัติใส่เขาโดยผ่าแขนซิลเวอร์แฮนด์ออกเป็น2ส่วนจอห์นนี่ควรจะเสียชีวิตตรงนี้แต่พอเป็นเรื่องราวในเกมมันยังมีต่อครับจากความทรงจำของเอ็นแกรมที่เราเห็นในเกม Cyberpunk 2077 มันมีเรื่องราวต่อจากนี้ไปอีกครับจอห์นนี่สามารถรอดพ้นจากการต่อสู้กับอดัมสแมชเชอร์และแขนของเขาก็ยังอยู่ดีจอห์นนี่พยายามไปถึงเฮลิคอปเตอร์ที่โลกรออยู่แต่ก็โดนอดัมสแมชเชอร์เล่นงานปังตาอีกอยู่ดีครับหลังจากจัดการจอห์นนี่เสร็จอดัมสแมชเชอร์ก็ไปตัดสินกับแบ็คแฮนด์จนเกิดระเบิดนิวเคลียร์ตึกนั่นแหละครับจอห์นนี่ที่กำลังจะตายได้รับการฟื้นฟูโดยอาราสกะและถูกสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาราสกะซาบูโร่ท้ายที่สุดเขาถูกโปรแกรม Soul Killer ดึงจิตสำนึกออกมาและเก็บไว้ในเอ็นแกรมร่างกายของเขาได้ตายลงและถูกฝังไว้ในคอนกรีตในทุ่งน้ำมันร้างนอกเมืองไนท์ซิตี้จนในปี 2077 ทหารรับจ้างฝีมือฉกาจวีและแจ็คกี้ได้ไปขโมยลิลิกที่มีจิตของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์จากสำนักงานอาราสกะและทำได้สำเร็จแม้ว่าตัวกล่องลิลิกจะเสียหายในระหว่างการหลบหนีและแจ็คกี้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการหลบหนีจึงนำลิลิกมาใส่ในตัวของวีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วีได้เจอกับจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ในตอนต้นของเกม Cyberpunk 2077 และนำไปสู่บทสรุปอันเป็นตำนานของเมืองไนท์ซิตี้อีกบทหนึ่งนั่นเองครับโดยข้อสังเกตจากที่เราได้เห็นและสิ่งที่ผู้สร้างได้ให้รายละเอียดเอาไว้ก็มีประมาณนี้ครับดีไซน์ของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์อาจจะไม่เปลี่ยนไปมากนักยังคงสวมเสื้อวงดนตรีแขนกุดหัวเข็มขัดแบบโอสคูลและแว่นกันแดดแต่ลักษณะเริ่มต้นของเขาเหมือนกับรวบรวมเหล่าตำนานล็อกแอนด์โรลทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์จอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ยังมีรูปลักษณ์ที่เฉียบคมมากขึ้นคล้ายกับจูเลียนคาซาบังกาแห่งเดอะสโตกโดยมีร่างกายที่ผอมบางซึ่งสอดคล้องกับมิกแจ็คเกอร์ในดีไซน์แบบอื่นๆมีแนวทางที่คล้ายกับจอห์นนี่ที่เรารู้จักในตอนนี้แต่สมบุกสมบันและเบื่อหน่ายกับโลกมากขึ้นเล็กน้อย การอัปเกรดร่างกายหรือไซเบอร์แวร์ของ Johnny Silverhand 1. แขนกลสีเงินที่มีเครื่องบันทึกเสียงติดตั้งเอาไว้ข้างใน 2. ชุดอุปกรณ์เสริมปฏิกิริยาตอบสนองทำให้มีความว่องไวเหนือมนุษย์ปกติ 3. ชุดอุปกรณ์ซานเดวิสทานใช้คู่กับชุดอุปกรณ์เสริมปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อไม่ให้ประสาททั้งหมดในร่างกายทำงานหนักเกินไปไอเดวินมีไอ้นี่ไหมเนี่ย 4. ตาจักรกลทั้งสองข้างพร้อมความสามารถในการมองเห็นแสงอินฟราเรดมองเห็นในที่มืดแล้วก็ทำให้ซูมเข้าซูมออกได้ครับต่อไปก็จะเป็นความคิดเห็นของผมกันบ้างนะครับก็เริ่มจากงานดีไซน์เช่นเคยนะครับเอาแบบที่ดูจากภายนอกไม่ดูนิสัยเลยนะเขาดูเป็นล็อกเกอร์เต็มตัวเลยทีเดียวทั้งผมเผาที่ยาวแว่นดำไว้หนวดเครากางเกงหนังและรอยสักแต่สิ่งที่ต่างไปจากล็อกเกอร์คนอื่นแน่ๆนั่นก็คือเสื้อเกราะกันกระสุนด็อกแท็กและแขนซ้ายจักรกลของเขานั่นเองเสื้อเกราะกันกระสุนแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ล็อกเกอร์ธรรมดาแต่มีความสามารถในการสู้รบอย่างแน่นอนและการที่ใส่เกราะอย่างเดียวไม่มีหมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวใดๆก็ตามมันช่างเพิ่มความแบสแอดเด็ดเดี่ยวความไม่กลัวตายได้เป็นอย่างดีและยังมีด็อกแท็กเหมือนทหารที่มีการเตรียมใจพร้อมจะตายทุกเมื่อหรืออาจจะเป็นเครื่องเตือนใจบางอย่างก็ได้เช่นกันสุดท้ายกับแขนกลสีเงินทำไมต้องสีเงินบางความหมายของสีเงินสื่อถึงเกียรติยศความสง่างามความมีน้ำใจความกระจ่างชัดความอ่อนโยนความสร้างสรรค์และเทคโนโลยีรวมไปถึงความทันสมัยสีนี้น่าจะเป็นตัวสื่อถึงจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับก็สำหรับความรู้สึกที่ผมมีต่อจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ก็คือตื่นเต้นมากตั้งแต่ที่ได้รู้ว่าคีอานู รีฟส์จะมารับบทนี้และยิ่งพอได้เล่นเกมก็ยิ่งคิดเลยว่าแกเหมาะกับบทนี้เหลือเกินอ่ะมันมีความล็อกสตาร์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเจ้าชู้เอาแต่ใจโมโหร้ายปากหมาติดแอลกอฮอล์มาหมดทุกอย่างและยิ่งช่วงท้ายที่วีและจอห์นนี่ต่างก็เข้าใจกันแล้วมันยิ่งทำให้ผมหลงรักตัวละครนี้เข้าไปอีกครับนั่นก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดของผมที่มีต่อจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์นั่นเองครับ